ช่วยฉันนะลา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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็เมื่อเบรกสักครู่นะครับเราได้พูดถึงความเป็นมาเป็นไปคร่าวๆนะครับรวมถึงความสัมพันธ์ของบางส่วนของคนไทยอย่างเช่นทนายสมชายและภัยจิตที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับคดีเพชรซาอูหรือว่าคดีการสังหารทูตซาอูนะครับที่เกี่ยวข้องกับ3ซีรีส์คดีสำคัญสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียนะครับรวมถึงสถานการณ์ของโลกในขณะนั้นนะครับซึ่งเราจะมองคดีเพชรซาอูที่เกิดขึ้นหรือว่าคดีสังหารทูตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้ครับเพราะว่าข้อมูลหลักฐานที่ได้บอกมาแล้วรวมถึงคำให้การจากพยานต่างๆหรือว่าคำให้การจากผู้ต้องสงสัยในคดีสังหารทูตเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกในขณะนั้นด้วยนะครับแต่ว่าในขณะนี้เราก็ยังคงอยู่กับคุณสราวุธนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสภาทนายความแล้วก็มีความใกล้ชิดกับทนายสมชายแล้วก็ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับคดีเพชรซาอูมาพอสมควรนะครับที่จะมาเล่าให้กับเราฟังจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากต้องการจะสัมภาษณ์คนที่เป็นทนายโดยตรงแต่เนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบว่าทนายสมชายก็ไม่อยู่นะครับก็ขอความพองจากรอขอรับประทานความเมตตาให้กับท่านด้วยเป็นหนึ่งทนายที่มีความสำคัญแล้วก็กับคดีเกี่ยวกับมุสลิมในไทยมากนะครับแต่ว่าอีกในมุมมองหนึ่งสิ่งที่ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ที่เรายังรับรู้ก็คือว่าการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียเราจะมาดูกันว่านอกจากการลดระดับทางการทูตแล้วนะครับมีอะไรที่เป็นผลกระทบจากคดีเพชรซาอูนี้บ้างครับผมทีนี้ที่น่าสนใจคือว่าสมัยก่อนเนี่ยครับคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยไม่มีโควต้าก็ประเทศที่เป็นมุสลิมกลุ่มน้อยเนี่ยจะรับคือว่าเดินทางเท่าไหร่เนี่ยซาอุดีจะให้ไปหมดถ้าว่าเราเป็นประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมนะเป็นผู้ครองประเทศถ้าเป็นโควต้าเขาจะกำหนดในกลุ่มประเทศซึ่งเป็นประเทศมุสลิมเท่านั้นอันนั้นพอเรามีเหตุการณ์เหล่านี้กันมันเราก็ถูกบีบเป็นเรื่องของโควต้าด้วยเรื่องการเดินทางนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยครับเขาก็อยากจะมาเมืองไทยเป็นที่ท่องเที่ยวเขาอยากจะมาเมืองไทยเพราะว่าเขาชอบบรรยากาศแล้วก็พูดง่ายๆทางโน้นไม่มีฝนอันนี้มีฝนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ความร่มรื่นแล้วก็ในอดีตคนที่เคยมาก็อยากจะมาบางคนก็อยากมาทำธุรกิจเคยมีคนพยายามเดินทางจากมาเลเซียนะและเข้าประเทศไทยครับแต่เมื่อกลับไปทูตกลับไปประเทศของตัวเองแล้วซาอุดิอาระเบียเพราะในพาสปอร์ตประทับมาเข้าเมืองไทยปั๊บเนี่ยนะก็ถูกยกเลิกพาสปอร์ตเป็นเวลา 2-3 ปีเพียงคนเหล่านั้นก็คือคนซาอุดิที่ต้องการมาเยี่ยมญาติในเมืองไทยเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็หลายๆอย่างในเรื่องของแรงงานก็ดีเนี่ยทางนู้นก็อยากได้แรงงานคนไทยนะเพราะว่าแรงงานคนไทยเป็นแรงงานที่มีฝีมือครับนะฮะแล้วก็ไว้ใจได้ขาดอยู่คนไทยเนี่ยขาดตอนนั้นที่แรงงานไทยในอดีตเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ 2-3 เรื่องครับคือเรื่องก็หนึ่งเรื่องของการดื่มใช่การดื่มนะการดื่มพวกแอลกอฮอล์เนี่ยเรื่องที่2ก็เรื่องของการเรื่องผู้หญิงนะเรื่องที่3ก็เรื่องเกี่ยวกับการพนันเนี่ยจะมี 2-3 ประเด็นแล้วพูดถึงการทำงานแล้วเนี่ยฝีมือคนไทยเนี่ยเป็นคนที่คนซาอุดีเขายังชอบอยู่ไม่ไว้ใจแต่สามเรื่องนั้นเนี่ยแต่ตัวปัญหาจริงเนี่ยกลับเป็นเรื่องลักขโมยนะซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นกับแรงงานไทยจริงแล้วไม่ค่อยเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นกับคนทำงานไทยแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยเราเข้าใจซาอุดีอาระเบียผิดนะมาตลอดเราคิดว่าซาอุดีอาระเบียนี่เป็นประเทศแขกประเทศหนึ่งแต่เราหารู้ไม่ว่าสถานที่สำคัญอย่างมักกะห์มะดีนะห์อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียและคนที่ต้องไปทำฮัจญ์นะอีกเป็นหลายล้านคนมาจากทั่วโลกเนี่ยเราเสียโอกาสในการที่จะขยายตลาดสินค้าของเรา2รายได้จากแรงงานของซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่รู้หลายแสนหลายพันล้านหลายหมื่นล้านซึ่งเราจะทำให้คนจนในประเทศของเราเนี่ยลืมตาอ้าปากได้นะฮะก็เราก็เสียโอกาสตรงนี้ไป
สามถ้าเราดูแล้วเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะเขาเป็นประเทศที่มีบทบาทมีอิทธิพลในกลุ่มของประเทศกัลฟ์นะอาหรับอยู่ในหมู่อ่าวด้วยนะเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของเชียร์พระวงของซาอุดิอาระเบียเนี่ยกับเชียร์พระวงของบาเรนเนี่ยแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเพราะว่ามีการแต่งงานนะแล้วก็แม้แต่ในเรื่องของกาตาร์หรือว่าในเรื่องของอาบูดาบีเนี่ยนะคนเหล่านี้ก็ยังมีความสัมพันธ์ในเรื่องของความมั่นคงซึ่งกันและกันแล้วก็ประเทศเหล่านี้ไม่ต้องพูดถึงถ้าเราไปดูประเทศเปิดอย่างอาบูดาบีเนี่ยตึกทำงานลงทุนของเขาซึ่งมีคนไทยเราไปทำงานอยู่ด้วยนะระดับวิศวะระดับสูงเนี่ยทั้งตึกมีแต่ฝรั่งทำงานหมดเลยแล้วคนที่มาทำงานตึกนั้นทำงาน24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเป็นหน่วยงานการลงทุนของอาบูดาบีอินเวสเมนต์นะครับไฟดับตึกนั้นไม่ได้มีการลงทุนทั่วตลาดโลก24ชั่วโมงโลกหมุนไม่เท่าไหร่ตลาดโลกไหนทำการเงินการค้าเทรดดิ้งอะไรเนี่ยเขาทำงานตลอดขณะที่ประเทศยุโรปอเมริกาตอนนี้วิ่งไปทำงานที่บ้านออกกลางแต่เราหารู้คุณค่าของคนเหล่านี้ในตะวันออกกลางไม่ซึ่งเขาเป็นผู้ที่ค้ำยันเศรษฐกิจของยุโรปและอเมริกาในอดีตและเขาก็เริ่มที่จะสั่นคลอนหลังจากที่มีเหตุการณ์11กันยาเขาอยากจะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเขาอยากเข้ามาลงทุนในเอเชียในภูมิภาคนี้เขาเป็นคนที่มาเลเซียถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศมุสลิมซึ่งเปิดโอกาสให้คนซาอุดีคนเหล่านั้นมาแต่เขาก็ยังชอบประเทศเมืองไทยนะเพราะว่าอัธยาศัยนิสัยใจคอคนไทยอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบรับแขกนะถ้าเราขจัดกระบวนการอาชญากรรมหรือว่ากระบวนการที่ไม่ดีนะในเรื่องของใบมุกเนี่ยไปได้เนี่ยมันก็จะเป็นตลาดหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะและที่สำคัญนะผมตอนช่วงที่ท่านสุรินทร์เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยชวนเอกภัยมีโอกาสเดินทางท่านสุรินทร์ไปทำพาร์ทที่ตะวันออกกลางในช่วงที่ท่านเป็นอมรินทร์นะฮะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจะเห็นว่าดร.สุรินทร์นะตอนช่วงนั้นที่ใกล้ชิดกันก็เห็นท่านเนี่ยโทรศัพท์ตลอดทำงานเหนื่อยมากในช่วงนั้นเพราะเป็นช่วงหลังจากยุค IMF นะซึ่งเป็นเรื่องลุกๆที่แบบว่าผ่านยุคไอ้โซโรสมาแล้วเศรษฐกิจก็คือต้องฟื้นดันประเทศไทยกลับขึ้นมาอีกหน้าที่ของท่านมีบินไปต่างประเทศส่วนใหญ่ตอนนั้นก็ได้เกิดการล็อบบี้ให้ทำให้สุภชัยและตุลชัยนั้นได้เป็นที่นั่งใน WTO เนี่ยก็มาจากเสียงสนับสนุนที่ดร.สุรินทร์ได้ขอร้องประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางเนี่ยช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยได้มีตำแหน่งใน WTO เพื่อให้เป็นปากเป็นเสียงของประเทศก็เป็นการผลักดันให้ดร.สุภชัยเนี่ยประสบความสำเร็จนะฮะในการได้ที่นั่งอันนี้ในตำแหน่งผู้แทนการค้าโลกซึ่งอย่าคิดว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่สำคัญน้อยสุดเนี่ยได้มีส่วนในการต่อรองกับระดับประเทศใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่เสียเปรียบในทางการค้านะฮะโดยในยะอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนมองไม่เห็นเพราะว่าเราไม่เห็นว่าคนที่ทำงานใกล้ชิดหรือเป็นยังไงนะแต่ความพยายามที่จะทำให้มันมีบาลานซ์พาวเวอร์คือดุลยภาพนะประเทศไทยเนี่ยเราก็ไม่เป็นประเทศที่ใหญ่อะไรมากมายนะปัจจุบันนี้มีจีนนะมีอเมริกาต้องการคำว่ามีมหาอำนาจเนี่ยมันต้องมีภาวะในการถ่วงดุลนะในมันการที่3เนี่ยการที่3ซึ่งแม่ท่านเนี่ยเป็นเจ้าจอมมันดาเรียซึ่งเป็นมุสลิมนะท่านบอกว่าไงครับท่านได้ชื่อว่าท่านเป็นเจ้าสัวก็คือว่าเป็นเศรษฐีท่านรวมดินแดนทั้งหมดให้กับประเทศไทยไว้หมดเสียมาราชพัตตบองนะมริทวายตะนาวศรีนะอารันตันตังการูปาลิสมีนางนะเกดาเนี่ยอย่างเนี้ยประเทศไทยยิ่งใหญ่ขนาดไหนพรมแดนสมัยโน้นอ่ะและค้าขายกับใครค้าขายอยู่2ประเทศแขกกับจีนแขกนี่รวมอินเดียบวกพวกตะวันออกกลางด้วยนะไม่ได้ครบพวกยุโรปเลยตอนนี้ความมั่งคั่งเนี่ยมันเทมาทางนี้หมดแล้วทรัพยากรทางเศรษฐกิจมันถ้าคิดให้ออกคิดให้ดีคิดให้เป็นคิดให้ฉลาด
นะเพื่อประโยชน์ประเทศชาติเนี่ยนะก็ถ้าเราทำสามารถทำให้คลี่คลายคดีเหล่านี้ได้ผลที่ได้ประโยชน์ก็คือประเทศไทยเพราะว่าสามารถที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างประเทศในอินโดจีนทางใต้ของจีนแล้วก็ทางตอนใต้ของประเทศกลุ่มมุสลิมในมาเลเซียมันเป็นพื้นที่มันเหมาะพอดีมันเหมือนกับทำยังไงแค่ประเทศเราเป็นวิสแลนด์ในอาเซียนเป็นเขตสันติภาพนะเขตปลอดสงครามเขตเศรษฐกิจโดยที่มีการสนับสนุนจากคนทั่วโลกคนนี้แล้วก็จะเมื่อทุกคนมาลงขันเศรษฐกิจตรงนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามหรือว่าอะไรเนี่ยนะแล้วก็จะค่อยลดลำดับไปเพียงแต่ทำยังไงให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเนี่ยให้มันลดน้อยมากที่สุดให้คนระดับล่างเนี่ยได้มีโอกาสที่เห็นชัดเนี่ยนอกจากเรื่องแรงงานซึ่งไม่ใช่แรงงานมุสลิมอย่างเดียวใช่ไหมครับเป็นมีอีสานด้วยอะไรด้วยแรงงานมุสลิมที่ไปทางก็มีส่วนน้อยแค่ 10% เท่านั้นเองของแสนคนน่ะ 10% ไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำแรงงานมุสลิมตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแรงงานอีสานแรงงานคนอีสานจนบางคนบอกจะเลือกว่าไปทำงานที่ซาอุดีหรือซาอุดอนมีคำพูดขึ้นมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยมีที่เห็นได้ชัดเรื่องแรงงานเรื่องที่คุณสาวุฒิได้บอกว่าเออนักคนที่จะมาทำงานที่นี่ก็ทำมาไม่ได้หมายถึงว่าคนซาอุจะมาก็มาไม่ได้อย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องสายการบินด้วยครับตอนนั้นก็ยกเลิกในช่วงนี้ใช่ไหมครับสายการบินซาอุดิอาระเบียคือครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะสมัยก่อนเนี่ยสายการบินซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นคนกำหนดราคาการเดินทางระหว่างการไปทำฮัจญ์นะครับก็ทำให้เกิดก็เป็นตัวผูกขาดนะทางรัฐบาลไทยก็คิดเอาโดยสมัยอาจารย์สมัยเจริญช่างเนี่ยสมัยประชาธิปัตย์เขาคิดเอาการบินไทยเข้ามาเพื่อให้เป็นการถ่วงดุลเมื่อไม่ให้ทางซาอุดิอาระเบียคิดราคาสูงเกินไปนะและพม่าเจ้าอนอก็เลยทำให้การบินไทยเนี่ยได้เป็นผู้ที่ขนส่งฮุดยัดประเทศไทยด้วยนะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินก็เป็นหน้าที่ของการบินไทยที่จะต้องรับผิดชอบในกรณีนี้แต่ปรากฏว่าตอนหลังๆเนี่ยการบินไทยเนี่ยมากำหนดราคาซึ่งมันทำให้สูงอันนี้ก็มันก็ไม่ถูกนะมันก็ทำยังไงให้มันมีความเป็นธรรมกับคนที่ไปทำแล้วก็ความเหมาะสมของการบินไทยด้วยในทางการบินชาติก็คือเราพูดถึงในคนกลางนะอย่าให้คือการบินไทยไม่เสียประโยชน์แต่น้อยก็อย่าให้เป็นภาระหนักที่กับบุญญาที่ไปทางนู้นด้วยนะแล้วก็การบินไทยก็เคยสมัยก่อนส่งแรงงานก็เคยมีเครื่องการบินไทยไปลงที่ดารานซึ่งเป็นเมืองซึ่งประกอบคนงานไทยทำอยู่เยอะในอดีตที่สายการบินซาอุยกเลิกไปนี่เกี่ยวกับเป็นเพราะคดีทั้ง3คดีนี้ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของการที่เขายกเลิกเองเนื่องจากว่าอาจจะภาวะไม่คุ้มทุนในเรื่องของการที่ผู้โดยสารอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับระดับความไม่เกี่ยวกันส่วนมากแรงงานไทยไปทำอะไรครับไม่ไม่ใช่เข้าไปทำที่ยิดะหรือว่าที่อย่างมักกะฮ์อะไรนั้นเนี่ยก็ได้เฉพาะแรงงานมุสลิมอยู่แล้วนะครับแต่แรงงานที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่ไปทำอะไรกันที่นั่นก็เขาจะมีแคมป์ก่อสร้างแล้วแต่หลายๆจะไปทำงานว่าหลายระดับเป็นจ้างจัดคนเป็นคนขับรถเป็นเทเลอร์เป็นตั้งแต่ไปแคมป์บอสหรือเป็นคนทำอาหารเป็นคนดูแลสนามบินก็มีอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันได้ไหมครับก็บางส่วนมีทั้งเดือนคุณสราวุฒิเคยมีโอกาสเข้าไปคุยกับท่านอุปทูตซาอิดควาจางครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปทูตที่เขามีบทบาทใน3คดีนี้เป็นอย่างมากนะในอดีตเคยเข้าไปคุยแลกเปลี่ยนความเห็นทางนักคติของท่านต่อคดีเป็นยังไงบ้างครับทั้ง3คดีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเพชรซาอุดตอนสุดท้ายรู้สึกว่าท่านจะค่อยๆอย่าปิดหวังที่ว่ามันไม่มีความก้าวหน้าเหมือนกับนบิลเหมือนกันทูตนบิลคือคนต่อมาทูตนบิลเราเคยเชิญทูตนบิลเข้ามาในกรรมาธิการต่างประเทศของวุฒิสภาครับแล้วก็พยายามจะถามว่าอันไหนเป็นสิ่งที่สำคัญมั่งระหว่าง3คดีเนี่ยนะแต่เราก็ไม่ได้ก็ได้รับคำตอบว่าทุก3คดีเป็นสิ่งที่สำคัญหมดนี่แล้วว่าจะคดีใดคดีหนึ่งแต่นะตอนเรื่องมันไม่ใช่คดีในซาอุดีมันไม่ใช่คดีแล้วเป็นเรื่องของการที่อยากได้เพชรคืนนะแล้วก็คดีที่มันมีปัญหาคดีบางเรื่องเขาพอจะสรุปได้บ้างนะอย่างเรื่องที่ว่าคดีทูตบางส่วนเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในวันออกการนะอย่างคดีของท่าน
อารวารีเนี่ยก็คงต้องติดตามก็ยังต่อเนื่องเพราะเป็นการฟื้นคดีขึ้นมาใหม่เพราะว่า DSI นี่ไปเปิดคดีใหม่เพราะไปมีหลักฐานสำคัญขึ้นมาก็คือแหวนของผู้เสียชีวิตนะฮะในคำให้การของเจ้าพนักงานแต่คดีเพชรแล้วก็จากนี้ก็มีการไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญว่าการที่ไปสอบพยานนอกประเทศเนี่ยมันอาจจะผิดรัฐธรรมนูญนะที่จริงมันก็ไม่ยากปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีแล้วนะสามารถที่จะไต่สวนสักถามกันได้นะไปที่ศาล UAE ก็ส่งให้เทเลคอนเฟอเรนซ์มาทนายนี่ก็ซักไปนู้นก็ตอบกันมาต่อหน้ากันเลยก็เหมือนกับเรียนทางเหมือนกันเพียงแต่วิธีพิจารณาอย่างเงี้ยศาลจะรับหรือไม่นะแล้วก็มันก็ไม่เท่ากับการเป็นซักรับหลังพยานถ้าก็สามารถซักหน้าต่อหน้าพยานได้อย่างเงี้ยซึ่งมันควรจะทำเพราะว่ามันเป็นวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยนะขนาดไอ้ไม้ตีพริกของหมอพรทิพย์เองเนี่ยซึ่งโลกเขาบอกทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยแต่คนไทยหมดทำได้เลยแต่เรื่องที่มันทำได้จริงๆมันไม่ทำคือคดีหลัก3คดีนะตอนนี้2คดีเรียกได้ว่าคดีจบไปแล้วแล้วขาดอายุความแล้วทั้งเรื่องการทหารนักการทูตเรื่องเพชรซาอุเพราะว่าเกียงไกรเตชะโมงก็ถูกตัดสินคดีแล้วนะครับตอนนี้ก็ปล่อยตัวแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่ลำปางเป็นปกติหากใครติดตามข่าวก็นานๆจะมีสื่อมาเสนอบ้างแต่คดีที่เขาให้ความหวังอยู่ตอนนี้ก็คือคดีอันดูเอรี่ใช่ไหมครับที่ยังรอกันอยู่นะครับก็ต้องติดตามเป็นเรื่องเกี่ยวกับคือบางเรื่องมันเกี่ยวเรื่องของหลักการศาสนาเรื่องหลักชริยะครับมันเป็นเรื่องของการแบ่งมรดกครอบครัวความสัมพันธ์ซึ่งมันเกี่ยวโยงไปเยอะนะตอนนี้ก็เพิ่งมีการมีคำร้องไปว่าให้ถือว่าอารวารีเป็นคนสาบสูญนะเป็นคนสาบสูญมาแล้วสำหรับคดีเพชรสมุทรตอนนี้รัฐบาลยังคงติดตามเพชรอยู่ไหมครับไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบคงไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าท่านทูตใหม่เคยคุณสวุฒิเคยได้เข้าไปพูดคุยไหมเกิดไม่เคยทักทายกันในวันชาติเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยภารกิจหนึ่งของทูตสาอุที่ต้องมาประจำประเทศไทยเนี่ยภารกิจหนึ่งก็คือมาสางสามคดีเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับส่วนรัฐบาลไทยเองเนี่ยตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรในคณะกรรมการเคยยกเรื่องนี้มาพูดกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียคณะกรรมการก็ระวังมากเพราะว่าเรามองไปเรื่องของฮัชเนี่ยกลัวว่าจะกระทบกับคนที่ไปทำฮัชซึ่งแต่เรื่องนี้ก็ทำดีแล้วก็ไม่กระทบนะแล้วก็ต้องให้เครดิตรัฐบาลนี้เหมือนกันว่าก็พยายามที่จะเปิดประเด็นหลายอย่างในการแก้ไขสุดความสามารถนะแล้วก็ DS ไม่ว่าเป็น DSI ก็ดีหรือแม้แต่เลขาสบต.ก็ดีวิศวส่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้าใจนะแล้วก็เป็นคนที่ส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตรงนี้ด้วยคิดว่าคงจะมีแรงส่งจากทางดูไบนะหรือว่านายกทักษิณเองก็คงเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นจะต้องฟื้นเพราะว่ายกศิลป์ไปอยู่ดูไบแล้วเนี่ยคงจะเห็นบทบาทเยอะมุมมองต่อโลกอาหรับโลกมุสลิมที่อยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยคงจะเห็นก็หูตากว้างขวางนะเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราอยู่ในเมืองไทยในมุมมองเขาก็คงคิดว่าคงอยากจะทำหลังนี้ให้มันเกิดประโยชน์ของประเทศไทยนะคงจะไม่เกิดกับทักษิณอย่างเดียวแต่มันเกิดกับประโยชน์ของประเทศไทยคนไทยทั้งหมดนะรวมทั้งราชวงศ์ทั้งสองด้วยของซาอุดีอาระเบียราชวงศ์ของประเทศไทยด้วยในภาคประชาชนคุณสวุฒิได้เจอกับคนซาอุดิอาระเบียเขาคุยเรื่องนี้กันยังไงบ้างครับเขามองยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องคดี3ดีแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยซาอุดิอาระเบียคนทั่วๆไปอาจจะมองทัศนคติที่ไม่ดีคนไทยบางทีอาจจะเด็กๆอาจจะไล่เลยมันก็มีอยู่ไม่ชอบคนไทยนะพวกเด็กๆคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นเก่าเขารู้ว่าคนไทยเป็นไงมันก็เหมือนกับคนเราคนบางคนเราไปคนคือคนไม่ดีคนหนึ่งทำให้คนส่วนใหญ่เสียไปทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยปลาเน่าตัวเดียวก็เหม็นทั้งคลองก็เป็นบทเรียนช่วยกันขอดูนาคิดว่ารัฐบาลนี้คงจะทำได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระบบศาลนะศาลก็คือศาลก็เป็นระบบอิสระไม่มีใครแทรกแซงได้นะฮะแต่อย่างที่ผมบอกแล้วไง
เทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันทำได้ถ้าจะทำจริงๆตอนนี้ก็ไม่น่ายากตอนนี้ก็เหลือคดีเดียวเฝ้าจับตาดูครับและในอนาคตชาร์ล็อตได้ตามที่คุณสวุฒิได้ดูรูปการของคดีมาเรื่อยๆติดตามความคืบหน้าของคดีมาเรื่อยเนี่ยแนวอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างครับความสัมพันธ์ไทยซาอุรวมถึงเรื่องคดีเพชรซาอุเองด้วยแล้วก็เรื่องคดีที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดตอบอย่างนี้ดีกว่า The future not out to see but surround อนาคต whatever will be inshallah เราไม่สำรามรู้อนาคตได้นะแล้วก็เราเคยรู้จักปัจจุบันเราทำดีให้สุดแล้วกันอินชาอัลเลาะห์อนาคตก็จะดีก็อย่าจากเราคอยรอนะครับคุณสราวุธที่ได้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มองมุมตะอื่นๆนะครับนอกจากตัวรูปแบบของคดีได้มองมุมผลกระทบโดยรอบผลกระทบในตะวันออกกลางรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานแล้วก็เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เราได้รับทราบครับเกี่ยวกับคดีเพชรซาอุที่เกิดขึ้นนะครับที่เรามองไว้นะครับคดีเดียวนะครับเกิดขึ้นจากคนบางคนจนนำไปสู่ความเดือดร้อนของคนส่วนใหญ่เดียวกับทั้งประเทศหรือทั่วโลกก็ได้คนซาอุดีอาระเบียเองก็เดือดร้อนนะครับที่เขาต้องการจะมาทำธุรกิจกับไทยก็เดือดร้อนไปด้วยนะครับก็ช่วยกันขอดุอานะครับให้ความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นประเทศมุสลิมด้วยนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคนมุสลิมเนี่ยเกี่ยวกับประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเราต้องเดินทางไปทุกปีนะครับคนต้องมีคนไทยเดินทางไปเรียกว่าทั้งปีเลยก็ว่าได้ในช่วงอุมเราะห์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียดีขึ้นนะครับก็จะนำมาซึ่งประโยชน์กับทั้ง2ประเทศครับสำหรับวันนี้รายการลืมตาดูโลกครับผมนุคอลิกมุกตารีนะครับรวมถึงคุณสราวุฒิศรีบรรยนนะครับขอจากลาพี่น้องที่เท่านี้ครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุLa la 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 la